มาดูกันที่ข้อ14ครับเป็นของเหลว3ชนิดครับอยู่ในสภาวะสมดุลในหลอดแก้วรูปตัวยูครับดังรูปความหนาแน่นของเหลวชนิดที่1และชนิดที่2นะครับอันนี้ชนิดที่1อันนี้2นะครับตามนี้อันนี้1อันนี้2ตามลำดับความหนาแน่นของเหลวนะครับงองูหายของเหลวชนิดที่3เนี่ยมีค่าเป็นกี่กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3นะครับวิธีทำเราก็ทำนี่ครับทำร้อยต่อขึ้นมาร้อยต่อต่ำสุดเพื่อที่เราจะได้เอาไว้อ้างนะครับนี่เราก็ทำจุดนี้ขึ้นมาเป็นจุดต่ำสุดแล้วเราก็อ้างนะครับสมมติจุดนี้เป็นจุด A นะครับอันนี้ก็เป็นจุด B นะทั้ง2จุดนี้มันอยู่คงที่ได้แสดงว่ามันต้องมีความดันเท่ากันนะครับเราก็อ้างว่า2จุดนี้มีความดันเท่ากันนะครับแล้วเรามาดูพิจารณาที่ด้านซ้ายก่อนด้าน A นะครับเกิดความดันจาก2อันคือความดันจากของเหลวชนิดที่3กับ2ใช่ไหมก็เป็นโล3 GH บวกกับโล2 GH แล้วก็ด้านนี้ด้าน B มีแค่อันเดียวคือของเหลวชนิดที่1ก็เป็นโล1 GH ทีนี้มีพจน์หนึ่งที่ตัดกันได้ครับก็คือนี่ G ตัดกันหมดเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเอาไปคิดให้ปวดกระบาลทีนี้โลเขาต้องการหาโล3ใช่ไหมก็ติดเอาไว้ในรูปของโล3นะครับโล2คือ3คูณ10ยกกำลัง3ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแทน3คูณ10ยกกำลัง3คูณ h ตรงนี้คือมีค่ากับ6นะครับคูณกับ6คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับตรงนี้ลืมแทนค่า h อันแรกก็คือ10นะครับ10เซนก็ใส่10คูณกับ10ยกกำลังลบ2เข้าไปฝั่งซ้ายหมดแล้วเรามาทำฝั่งขวาบ้างฝั่ง B มีอะไรบ้างมีตรงนี้เขาไม่ได้บอกความสูงของตรงนี้มาใช่ไหมแต่เรารู้ทั้งหมดกับรู้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มี6กับ4นะครับตรงนี้มี12เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิตรงนี้6ตรงนี้4ใช่ไหมเราจะหาตรงนี้ก็คือเอา12ลบกับ4นะครับก็จะเหลือ8โล1เราก็จะได้ว่า4คูณกับ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ8คูณ10ยกกำลังลบ2เราตัด10ยกกำลังลบ2ออกให้หมดโดยไม่ต้องคิดทีนี้มันก็จะเหลือ10โล3 3คูณ6เป็น18ก็บวกด้วย18คูณ10ยกกำลัง3ฝั่งนี้ก็เป็น8 4 3232คูณ10ยกกำลัง3นะครับย้ายไปลบก็จะได้ฝั่งนี้ก็จะเหลือ10โล3นะครับ32ลบ18ได้ฝั่งนี้ย้ายไปลบก็จะเหลือ14นะครับ14คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็ย้าย10ไปหารซะมันก็จะเหลือเพียงแค่โลเท่ากับ14คูณกับ10ยกกำลัง2นะครับแล้วไปดูที่ช้อยเขาเป็น 1.4 ใช่ป่ะเราก็แก้ให้ไปเป็น 1.4 หน่อยแล้วก็เอา10ไปตบกับ10ยกกำลัง2ก็เป็น10ยกกำลัง3นะครับกิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง3ตอบข้อ2ครับ